ไปยื่นผู้ตรวจการแผ่นดินค่ะกรณีอะไรรู้ไหมการกำหนดวันห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวันสำคัญทางศาสนาอานนท์นำพาบอกว่ามันขัดต่อหลักการทางรัฐธรรมนูญนะทางสำนักผู้ตรวจการแผ่นดินก็รับเรื่องไว้อานนท์นำพาบอกว่าไอ้เรื่องของการห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวันสำคัญทางศาสนาเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตนะรัฐไทยเอาศาสนามาเกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตจนเกินเลยความเป็นปกติของมนุษย์มันไม่มีเหตุผลการห้ามขายในช่วงของวันศาสนาเนี่ยคนในประเทศเรามีหลายศาสนาส่วนตัวมองว่ามันควรเรามีวิจารณญาณในการใช้อะเรามีวุฒิภาวะเพียงพอที่จะตัดสินใจแล้วเราก็มีวุฒิภาวะเพียงพอในการที่จะใช้ชีวิตของเราอีกทั้งเนี่ยเรามีศาสนาที่หลากหลายแล้วคนอื่นจะต้องมาอยู่ในกฎนี้ด้วยหรือรวมทั้งนักท่องเที่ยวจะต้องมาอยู่ในกฎนี้ด้วยหรืออานนท์นำพาทำเรื่องนี้เรื่องการให้ยกเลิกการห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวันสำคัญทางศาสนายกเลิกมันซะคือฉันว่าไอ้ยกเลิก12ถึง14มาขายที่17ถึง4ทุ่มฉันว่าอันนี้ต้องยกเลิกไปด้วยอันนี้มันเริ่มต้นตอนสมัยคริสต์ศักราชอยู่ที่กระทรวงสาธารณสุขไอ้ส่วนเรื่องวันสำคัญทางศาสนาอันนี้ฉันก็ขออนุญาตแสดงความเห็นส่วนตัวนะอันนี้ลำยองก็เห็นด้วย คือนักท่องเที่ยวเขาไม่รู้เรื่องอะไรด้วยไงครับแล้วตอนนี้นักท่องเที่ยวมาประเทศเราโครมๆไม่เฉพาะแต่จีนพี่จีนนะโครมๆอยู่ดีๆเดินวันนี้วันเสาร์ด้วยนะซัตเทเดย์ด้วยนะเตรียมพร้อมแล้วนะจะไปเชียร์ฟุตบอลแล้วปรากฏว่างดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใช่ฉันว่าเอาแล้วแต่พิจารณากันละกันนะคะมุมสายพระสายเจ้าวันเดียวเองนะพรุ่งนี้ก็ขายพี่ปองเอาละค่ะพักกันสักครู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมาดูโพลอันนี้น่าสนใจมากเลยนะคะ